มาดามเดียบอกแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ยืนยันลาออกปชป.มาดามเดียบอกแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นแล้วส่วนลาออกจากปชป.หรือไม่ขอทบทวนก่อนของกิจกรรมร่วมกับพรรคไปก่อนเมื่อวันที่9ธันวาคมที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นหลักสี่นางสาววทัญญาบุญนาคให้สัมภาษณ์หลังคะแนนไม่ถึง3ใน4ทำให้ไม่สามารถลงสมัครหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ว่าขอบคุณคะแนนเสียงจากสมาชิกพรรคที่รับรองชื่อของตนในการลงสมัครหัวหน้าพรรคและคะแนนเสียงที่ยกเว้นข้อบังคับพรรคทั้งที่ตนตั้งใจมาลงสมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าพรรคตนหวังว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นและได้แต่หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกพรรคทุกคนจะเห็นเหมือนกันและทำให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราหวังว่าจะทำให้ประชาชนกลับมาศรัทธาในพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้แสงแห่งความหวังแสงแห่งความเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้นแล้วเราจะคาดหวังแสงแห่งศรัทธาจากประชาชนคืนมาได้อย่างไรเมื่อถามว่าจะลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่นางสาววทัญญากล่าวว่าต้องขอประเมินทบทวนและรอดูทิศทางของพรรคเราต้องเลือกที่จะทำการเมืองกับพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ตรงกันแต่ถ้าอุดมการณ์ไม่ตรงกันก็เป็นเรื่องของเราที่ต้องพิจารณาตัวเองว่ายังสมควรที่จะทำงานกับพรรคต่อหรือไม่แต่เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะมีสัญญาณบอกเราเองตอนนี้ตัดสินใจว่าจะยังไม่รับตำแหน่งใดๆแต่ยังจะทำงานที่เคยสัญญาไว้กับประชาชนช่วงการหาเสียงเลือกตั้งต่อเช่นการขับเคลื่อนกฎหมายต่างๆหรือที่ทำเพื่อประชาชนแต่งานที่ทำร่วมกับพรรคจะงดเว้นไปก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนนางสาววทัญญากล่าวบวยรู้ซึ้งความตายใกล้ตัวติดเชื้อในกระแสเลือดลงตับผ่าตัดด่วนยุโรปนานที่สุดในชีวิตรู้ซึ้งความตายใกล้ตัวนักแสดงพิธีกรหนุ่มบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณเผยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าผ่าตัดด่วนสู้ไร้เรี่ยวแรงมองบวกล้างสิ่งไม่ดีทิ้งสิ้นปีหลังติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้นักแสดงพิธีกรหนุ่มบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณเข้าแอดมิดผ่าตัดฝีในตับด่วนและพักรักษาอาการนานกว่าสัปดาห์โดยเรื่องนี้วันที่8ธันวาคม2566หนุ่มบวยก็ได้ถอดสายน้ำเกลือมาร่วมงานพิธีบวงสรวงทูชัยบุรีศรีศิวะมหาเทพอัญมณีนะริมคลองน้ำตำนานอัมพวาอาณาจักรชูชัยบุรีจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตอาการล่าสุดหลังติดเชื้อในกระแสเลือดแบบไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนและยังเป็นการนอนโรงพยาบาลนานที่สุดในชีวิตบวยเชษฐวุฒิโดยบวยเผยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับก็ไม่รู้ว่าติดเชื้อมาจากที่ไหนยังไงหมอก็ไม่ทราบสาเหตุแล้วเผอิญว่าตามกระแสเลือดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลงตับเลยเป็นฝีที่ตับก็เลยต้องผ่าตัดเล็กเอาหนองออกแล้วก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อซึ่งยาฆ่าเชื้อก็ต้องรอดูว่ายาตัวนี้มันส่งผลต่อฝีไหมถ้าส่งผลก็นอนโรงพยาบาลน้อยหน่อยแต่เผอิญว่ามันส่งผลต่อฝีก็นอนประมาณ 8-9 วันครับอาการเริ่มต้นคือตอนเย็นหนาวหนาวร้อนร้อนตอนเช้าก็เหงื่อออกเป็นมาประมาณ 4-5 วันคือไม่เจ็บคอไม่มีน้ำหมูกตรวจ ATK ก็ไม่ได้2ขีดแต่พอไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลก็คือค่าเม็ดเลือดขาวสูงแสดงว่าร่างกายมันต่อสู้กับตัวเองอยู่ก็โชคดีที่รู้ว่าเป็นที่ตับตอนนี้ก็ยังต้องให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ครับก่อนหน้านี้สุขภาพเรามันมีสัญญาณบ่งบอกไหมไม่มีสัญญาณอะไรเลยบางคนบอกว่าคนที่เป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
บางทีก็มารู้ตอนตายไปแล้วแต่เราเสียดในท้องเราเลยบอกได้คุณหมอเลยให้ไปเอ็กซเรย์คือมันเหมือนคนป่วยเป็น40องศาก็หนาวหนาวร้อนร้อนหายใจไม่สุดมันเสียดเสียดในท้องดาราบวยเชษฐวุฒิวัชรคุณหลังผ่าตัดเฝ้าระวังยังไงบ้างหลังผ่าตัดสภาพไม่ดีเลยครับก็คือว่าเจ็บเหมือนคนมาแทงตลอดเวลาต้องขอมออฟีนแต่ก็ดีขึ้นตามลำดับให้ยาฆ่าเชื้อตามกระแสเลือดก็ต้องรอร่างกายรีคัพเวอร์ตัวเองถามว่าคุณหมอห้ามอะไรไหมไม่ได้ถามเลยแต่ก็ไม่ควรจะไปโลดโผนออกกำลังกายตอนนี้ก็ยังไปโรงพยาบาลทุกวันครับวันละ1ชั่วโมงต้องไปถึงประมาณกลางเดือนนี้ก็ภาวนาให้หายขาดครับนี่ถือว่านอนโรงพยาบาลนานมากที่สุดในชีวิตเลยมันเป็นสัญญาณว่าเราทำงานหนักไปหรือเปล่าใช่สงสัยอาจจะเครียดเยอะด้วยครับทำงานหนักมีความเครียดก็ว่ากันไปคือเราไม่รู้ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดจากอะไรซึ่งก็ไม่ได้กินของดิบอาจจะเข้าทางผิวหนังหรือไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอันนี้ไม่รู้เลยหวั่นไหมพอไม่รู้สาเหตุไม่หวั่นครับเราก็ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติถ้ามานั่งกลัวมันก็นอยเปล่าเปล่าแต่เราโชคดีที่เรารู้ว่าเราเสียดตรงท้องเราเลยบอกหมออัลตราซาวด์แล้วก็เจอเลยพอซีทีสแกนยิ่งใช่ใหญ่ฝีในตับมันอันตรายยังไงบ้างก็อย่างที่บอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดเลือดก็วิ่งไปทุกที่ของผมมันไปลงที่ตับอาการแบบนี้หมอบอกว่าฝีมันเกิดสักประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็เพาะเชื้อได้พอไปเจอที่ตับขนาด 5.7 เซนติเมตรก็คือว่าใหญ่พอสมควรตอนนี้น้ำหนักลดลงไปเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ว่าเสียงเรายังมีความเหมือนมอเตอร์ไซค์จะล้มสิ่งที่ชัดที่สุดคือไม่มีแรงครับมันไม่มีแรงเหมือนเดิมเราต้องเดินช้าๆทำอะไรช้าๆตั้งสติก่อนก็ขัดใจแต่ต้องไปตามสังขารตอนนี้ก็ปรับการใช้ชีวิตคือนอนเร็วขึ้นวันนี้ก็ถอดเข็มมาเลยเพราะรับปากกับพี่ชูชัยไว้แล้วสมาธิเรื่องงานจะเบาลงไหมโหเราทำบริษัทด้วยแล้วเราก็คอยดูแลลูกน้องคอยเป็นห่วงคนอื่นทีนี้ก็ต้องคิดตลอดเวลาแต่เรานอนเร็วขึ้นคือช่วงเย็นจะไม่คุยเรื่องงานแล้วจะนอนเลยปิดสัญญาณโทรศัพท์ปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะไม่ให้อย่างอื่นรบกวนการนอนการป่วยครั้งนี้เราเรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้ว่าความตุยมันอยู่ใกล้ๆเราเท่านั้นเองเหมือนแข็งแรงแต่จริงๆก็ไม่ได้การันตีอะไรเลยเราเลยไปทางนั่งสมาธิเยอะขึ้นไหมช่วงนี้ตื่นเช้าทุกวันมา4เดือนแล้วเพื่อเข้าคลาสของพระอาจารย์วชิรเมธีตื่นตี5มานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์พระอาจารย์ก็เทศซึ่งชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วได้เจอมหัศจรรย์ของชีวิตอยู่แล้วแต่สำหรับตัวผมเองการมาเป็นสิ้นปีนี้เหมือนการล้างสิ่งไม่ดีในปี2566แล้วก็เริ่มต้น2567แบบเต็มที่เลยพระอาจารย์หลายท่านไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลผมไม่ได้ตั้งใจโพสต์เผอิญว่าผมจะไปงานลอยกระทงที่มีจานซ้อนจานมีการอาบน้ำโบราณของพระสังฆราชที่วัดสุทัศน์เราก็กะว่าจะพา FC เราไปก็แจ้งชื่อเรียบร้อยท่านก็ถามว่าจะไปกี่คนก็บอกว่าผมไปไม่ได้แล้วครับผมอยู่โรงพยาบาลท่านก็เลยให้พระเลขามาเยี่ยมเราของท่านก็เป็นการป่วยที่มีพระมาเยี่ยมเป็นเจ้าอาวาสถึง2รูปด้วยกันหัวเราะพระอาจารย์หลังจากนี้ต้องเช็คร่างกายแบบละเอียดเลยไหมก็รักษาร่างกายตัวเองคอยดูแลตัวเองเรื่อยๆเรื่องอาการป่วยคือทุกคนมีเชื้อโรคดีและไม่ดีอยู่แล้วในร่างกายแต่เชื้อโรคไม่ดีจะส่งผลต่อเมื่อเราพักผ่อนน้อยเครียดเกิดภาวะแอนติบอดีอ่อนแอแลกอาวุธดุเดือดโจนัทวุฒิชนะแต้มคู่ชกอเมริกาเสมาเพชรโดนน็อกยกแรกศึกวันไฟไนท์17โรมัน VS อเล็กซ์ซึ่งเป็นแมตช์ที่อัดแน่นไปด้วยการแข่งขันมวยไทยล้วนทุกคู่เป็นครั้งแรก
ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่9ธันวาคมคู่ไฮไลท์ที่ชาวไทยให้ความสนใจมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทโจณัฐวุฒิมวยสายบูมาดนิ่งกลับคืนสังเวียนมวยไทยอาสารับน้องใหม่มวยฝีมือจอมชั้นเชิงชาวอเมริกันลุคเลซี่ที่หวังมาสร้างชื่อในเวทีระดับโลกยกแรกโจณัฐวุฒิไม่ได้เกรงความสูงยาวของคู่ชกอเมริกันลุยเข้าสาดหมัดสลับเตะเจาะยางชุดใหญ่จากนั้นยก2ทั้งคู่ออกมาแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดโดยโจณัฐวุฒิเน้นไปที่หมัดและสับศอกเข้าใบหน้าจนทำให้เลซี่เลือดกำเดาไหลแต่ถึงกระนั้นก็ยังคงยืนหยัดได้อยู่เข้าสู่ยก3ทั้งโจและเลซี่ยังคงแลกอาวุธกันดุเดือดจนต่างฝ่ายต่างป้อแป้ก่อนที่ครบ3ยกกรรมการจะชูมือให้โจณัฐวุฒิชนะคะแนนเอกฉันท์เก็บชัยไฟนี้ได้สำเร็จส่วนมวยไทยแคทเวท 151.75 ปอเสมาเพชรแฟร์เทคกลับมาสารต่อชัยชนะเพื่อไต่บัลลังก์ปะทะมวยขัดตาทัพโมฮาเมดยูเนสราบาจากแอลจีเรียผลปรากฏว่าเสมาเพชรพลาดท่าโดนราบารัวอาวุธเข้าใส่น็อกไปในช่วง31วินาทีสุดท้ายของยกแรกไม่สามารถเก็บชัยชนะไฟนี้ได้ขณะที่มวยไทยแคทเวท 132.25 ปอทองพูน PK แสนชัยโดนเอลิสบาโบซาน็อกช่วงเวลา2 นาฬิกา 21 นาทีของยกที่3